ท่านผู้ชมครับดูอุบัติเหตุแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุจริงๆที่ใหญ่มากนะกาญจนบุรีไปคณะจากอ่างทองไปดูงานที่กาญจนบุรีขากลับเนี่ยเห็นว่ารถเป็นรถทัวร์2ชั้นเบรกแตกหลุดโค้งพุ่งชนแนวกั้นข้างทางแล้วพลิกตะแคงฟาดกับแนวภูเขาเสียชีวิต2รายบาดเจ็บเนี่ย49รายด้วยกันในช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ที่ทางลงเขาตับเต่าศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีเป็นช่วงทางโค้งลงเขาตับเต่าหักศอกลาดชันเป็นรถบัสนำเที่ยว2ชั้นพุ่งชนแนวกั้นข้างทางแล้วพลิกตะแคงไปฟาดกับแนวภูเขาเห็นไหมริมถนนคนกับผู้โดยสารจำนวนมากตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนอนร้องโอดโอยรอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนบางส่วนเก็บในซากรถที่พลิกตะแคงตรวจสอบในเวลาต่อมาหลังจากลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมีร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาย1หญิง1ถูกรถทับจนกระทั่งติดกับพื้นถนนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ยนำร่างออกมาหนึ่งในผู้โดยสารบอกว่ายังไงบอกว่ารถคันนี้นำคณะศึกษาดูงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจากป่าโมกอ่างทองอะค่ะไปดูงานที่อำเภอศรีสวัสดิ์ของกาญจนบุรีตั้งแต่2วันก่อนคณะก็นอนพักที่แพแล้วก็มีกำหนดจะเดินทางกลับอ่างทองค่ะรถบัสนี้นะคะบรรทุกผู้โดยสารมาเกือบเต็มคันเลยค่ะ60คนขับลงจากเขามาถึงจุดเกิดเหตุแล้วจู่ๆรถก็สายไปสายมาและเสียหลักไปชนกับแนวกั้นข้างทางแล้วก็พลิกตะแคงไปฟาดกับแนวภูเขาที่อยู่ข้างทางผู้โดยสารในรถกระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางค่ะหลังจากนั้นค่ะคนในรถก็พยายามใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินทุบกระจกเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่าบางคนก็ถูกซากรถทับรถมันก็ขับมาไปเป็นทางโค้งเห็นป่ะประมาณทางโค้งพอเราเห็นแล้วว่าโอ้โหมันแหกโค้งแน่ล่ะรถไม่ไหวนะไม่จะเร็วไม่ไหวแต่มันเอาไม่อยู่หรือไงไม่ขับรถเขาหรือยังไงไม่รู้ในรถมันเป็นยังไงครับก็พอเป็นอย่างนี้เขามันอย่างนี้เลยพอสายสายเลยใช่ไหมพลิกเลยเราก็ไม่รู้เป็นยังไงแล้วตกใจแล้วรถก็พลิกไปอย่างนี้แต่ดีว่าเราไม่ได้พลิกลงทางนี้ไม่ได้พลิกลงทางทางเหวทางเหวพลิกทางเขาพลิกไปติดภูเขาถ้าพลิกทางเหวก็สงสัยจะไม่รอดกันหมดเลยทั้งคันเลยโอ้ร้องกันระงมเลยเราก็ไม่รู้อันนี้อยู่ข้างบนพอรู้สึกตัวก็ออกมาข้างหน้าเขาทุบกระจกข้างหน้าให้ถ้าไม่งั้นก็ออกไม่ได้แล้วก็ข้างล่างก็มีคนเหยียบไปอีกอยู่ข้างล่างก็ช่วยด้วยเราก็ตัวเองจะไม่รอดแล้วอ่ะมันอาจไปเลยอ่ะมันอาจไปเลยอ่ะดีว่าพลิกไปทางเขาจริงถ้าไม่พลิกเขาเราก็ไม่รอดกันแล้วอ้าวท่านผู้ชมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านและผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากขอให้ปลอดภัยคาดว่าอาจจะไม่ชำนาญทางค่ะลักษณะคือลงเขาซึ่งมันมีโค้งหลายโค้งและความชันอาจจะไม่ได้ใช้เกียร์ต่ำประคองรถดีพอหรือ